แต่ซีซั่นแรกๆสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อคอมเมนต์ตรงชัดสักประมาณสี่ทุ่มจบรายการผมจะต้องโทรไปแล้วโทรหาผมทุกวันฉันพูดตรงไปฉันแหละฉันโดนด่าไม่วะฉันพูดตรงไปฉันแหละฉันโดนด่าไม่วะตรงไปเนาะโทรหาทุกวันการแกฉันยังไงฉันพูดแรงไปไม่ว่าหรือมันตรงไปหรือมันถูกแล้วไหมฉันพูดถูกใช่ไหมอย่างเงี้ยจะต้องคอนเฟิร์มว่าฉันทำถูกไหมแต่ว่าพอตอนหลังๆอะฮะสิ่งที่กบรู้สึกกับตัวเองคือกบรู้สึกอินกับการที่ได้มีโอกาสได้สอนได้บอกได้แนะนำกบจะตั้งมั่นไว้ในจิตเสมอว่าสิ่งที่เราทำทุกวันนี้เราไม่ได้ทำเพื่อทำลายเขาแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องที่ตรงมันจะเป็นเรื่องที่ต้องตำหนิกันบ้างต้องเพิ่มเติมกันบ้างกบก็จะพยายามแต่ด้วยใจที่ดีเป็นแม่คนด้วยก็จะอยากสอนอยากให้เขาดีตรงไหนไม่ดีแก้ไขนั้นลูกให้มันดีอะไร